จังหวัดอุดรธานีครับเมื่อวานเพิ่มไปปราศัยในนามของพรรคเพื่อไทยและครอบครัวเพื่อไทยนะครับลำดับที่1นายสราวุฒิเพชรพนมพรครับส.ส.ปัจจุบันเขต1ของพรรคเพื่อไทยครับลำดับที่2ส.ส.อนันต์ศรีพันธ์ครับลำดับที่3ส.ส.ขจิตชัยนิคมครับนี่ก็มีส่วนสำคัญนะครับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยต้องเรียนว่าท่านขจิตเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของพรรคนะครับในการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางด้านการศึกษานะครับท่านที่4นะครับนายกรวีสารคำครับบุตรชายของท่านส.ส.อาภากรสารคำครับอาภรนะครับท่านที่5นางจุฑาภัทรเมนะสวัสดิ์ส.ส.ปัจจุบันนะครับส.ส.ปัจจุบันของพรรคเพื่อไทยท่านที่6คุ้นเคยกันดีนะครับนายธีรชัยแสนแก้วครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านที่7นายเกียงศักดิ์ฝ้ายศรีงามครับส.ส.ปัจจุบันครับส.ส.ปัจจุบันครับท่านที่8ส.ส.เทียบจุฑาขาวขำและสุดท้ายนะครับนายวัชรพลขาวขำนะครับดูหน้ารู้เลยว่าลูกใครนะครับลูกชายท่านส.ส.เทียบจุฑาและเป็นลูกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับวิเชียนขาวขำวิเชียนขาวขำตอนไหนจะได้ถ่ายรูปสวยๆคุณแม่อภรมานั่งตรงนี้ก็ได้นะครับเชิญเชิญท่านท่านเป็นส.ส.ปัจจุบันได้นะครับเชิญท่านได้ครับทั้ง9ท่านต้องมั่นใจครับบนเวทีกลับมาเป็นผู้แทนราษฎรของพวกเราแน่นอนครับเมื่อวานชาวอุดรบอกแล้วนะครับว่ายกจังหวัดนะครับ